การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของกัดดาฟี่ล่ะครับกัดดาฟี่เป็นยังไงล่ะกัดดาฟี่ขึ้นมาใหม่ๆปกครองบ้านเมืองนะครับก็บอกว่าประชาชนต้องมาก่อนอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปลูกเยอะลูกเยอะนี่คือลูกจริงๆ8คนไม่นับภรรยาอีกกี่คนนะน่ะแล้วนำเอาลูกเลี้ยงมาอีก2เป็น10ลูกกัดดาฟี่ไม่พอกินหรือยังไงก็ไม่รู้ก็เลยครอบครัวต้องมาก่อนนั่นแหละอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปก็ให้ลูกนะไปดูแลกิจการตรงนู้นกิจการตรงนี้กิจการน้ำมันกิจการโทรคมนาคมกิจการการปกครองทนายครับอุ้ยไปกันหมดดูแลกันหมดเลยนะครับคลุมกันหมดเลยประชาชนอุ้ยอดอยากปากแห้งในขณะที่ลิเบียเองก็ขายน้ำมันส่งออกไปต่างประเทศรวยเอารวยเอาแต่ประชาชนจนเอาจนเอาในที่สุดก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะขับไล่มูฮัมหมัดกัดดาฟี่ล่ะครับดังนะคนนี้เหตุผลหนึ่งที่เป็นลูกโซ่ก็คือที่ตูนิเซียล่ะครับที่เรียกว่าอาหรับสปริงนะครับหรือยุทธการดอกมะลิบานอะไรประมาณนี้แหละที่ตูนิเซียนั่นแหละนักศึกษาจบใหม่ชื่อนายมูฮัมหมัดอาบูซีซีเอาผลไม้ใส่รถเข็นขายถูกตำรวจเทศกิจไล่เผาตัวเองเลยลงเฟซบุ๊กนั่นแหละคนก็ลุกฮือกับนายประธานาธิบดีตูนิเซียภายใน1เดือนก็ต้องออกจากบัลลังก์แล้วครับใกล้ๆกันตูนิเซียลิเบียใกล้ๆกันนะครับพรมแดนติดกันอยู่แต่ตูนิเซียเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งพื้นที่พอๆพังงาเนี่ยเนาะมั้งเป็นพื้นที่เป็นพื้นดินอยู่ในแผ่นดินใหญ่นะนะรายล้อมไปด้วยลิเบียกับอัลจีเรียด้านหน้าก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอาณาจักรเดิมคืออาณาจักรคาร์เทจนี่พูดมาหลายวันจำได้แล้วเดี๋ยวไปสอบเนี่ยสอบได้เอแน่ถ้าถามอย่างนี้นั่นแหละก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นประชาชนชาวลิเบียก็เลยไม่พออกพอใจใช่ไหมไม่พออกพอใจก็เลยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แหละครับเมื่อวานนั้นก็พูดไปแล้วโลกอินเทอร์เน็ตนั้นกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านกัดดาฟี่ทั้งในลิเบียและกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพื่อชาวลิเบียตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นแน่ก็เรียกร้องให้ลุกฮือขึ้นมาของคนทั้งประเทศลิเบียใช้ชื่อวันนั้นว่าวันแห่งความโกรธแค้นนั่นแน่ เว็บไซต์ได้เปิดเผยข้อมูลการล้อมปราบผู้ชุมนุมต่อต้านระบบเผด็จการของกัดดาฟี่ในเมืองอัลไบดาทางตะวันออกของประเทศโดยลงความเห็นว่ากองกำลังความมั่นคงภายในและกำลังทหารของคณะปฏิวัติใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่การชุมนุมโดยสงบของเยาวชนเมืองอันไบดาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บมากมายก่ายกองนอกจากนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็มาโพสต์ข้อความลงด้วยว่ามีพลเมืองมีพลแม่นปืนคอยซุ่มอยู่บนหลังคานั่นแน่แล้วก็ได้ยิงออกมาสู่ผู้ประท้วงตายไป13สไนเปอร์นั่นนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเยอะแยะไปหมดคลิปวิดีโอที่แพร่สะพัดไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตได้แพร่ให้เห็นภาพการชุมนุมของชาวลิเบียในตอนนั้นประมาณปี54นั่นนะซึ่งรวมตัวกันเป็นจำนวนมากที่เมืองอัลไบดาแล้วพร้อมทั้งกล่าวร้องว่าประชาชนต้องการโค่นล้มระบอบรวมทั้งภาพเกิดเพลิงไหม้อาคารมากมายก่ายกองกลุ่มเคลื่อนไหวใน Facebook มีสมาชิกก็ร่วม 4,400 รายถัดมาอีก2วันจำนวนสมาชิกกลุ่มในเฟซก็เพิ่มขึ้นเป็น 9,600 รายหลังการปะทะที่เมืองเบงกาซีนี่เขาถ่ายทำมาเป็นหนังเลยนะเบงกาซีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของลิเบียเลยแหละรองจากกรุงติโปลีเมืองหลวงนายซาอิบลูกชายของกัดดาฟี่เนี่ยได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ผ่านทางโทรทัศน์ของลิเบียเมื่อคืนวันที่20กุมภาพันธ์2554ในเวลาท้องถิ่นของเขาโดยประกาศให้พลเมืองในประเทศและชาวโลกรู้ว่าลิเบียจะต้องเผชิญกับสภาพสงครามกลางเมืองแล้วล่ะทีนี้
นะกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลไม่ยอมถอยและไม่ยอมรับข้อเสนอปฏิรูปการเมืองจากฝ่ายรัฐบาลลิเบียนั่นแหละซึ่งนายซาอิบลูกชายของกาดาฟีได้ประกาศก้องผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่นของตนเองว่าลิเบียกำลังจะเข้าสู่ทางแยกสำคัญแต่วันนี้พวกเราทุกคนไม่ยอมรับการปฏิรูปผู้คนล้มตายไม่ใช่แค่84ศพหรอกแต่จะล้มตายไปหลายพันคนแม่น้ำสายเลือดจะไหลท่วมท้นทั้งประเทศเลยเบียนี่คือการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านหวังโค่นอำนาจรัฐบาลเพื่อคุกคามเอกภาพของประเทศรัฐบาลจำเป็นต้องใช้อาวุธเราจะสู้จนกระสุนหมดจนนัดสุดท้ายหรือเหลือทหารคนสุดท้ายแม้นว่าฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้หญิงก็ตามใครก็ตามที่ถืออาวุธจะต้องถูกฆ่าลิเบียไม่ใช่อียิปต์ไม่ใช่ตูนิเซียความพยายามปฏิวัติรัฐบาลผ่านเฟซบุ๊กต้องถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเราจะไม่ปล่อยลิเบียให้ตกเป็นของอิตาลีหรือของชาวเติร์กโดยเด็ดขาดซาอิดมิสเตอร์ซาอิดลูกชายของกาดาฟีประกาศผ่านโทรทัศน์เลยนะ ว่าประเทศเขานี่ไม่เหมือนตูนิเซียไม่เหมือนลิเบียแน่นอนไม่เหมือนอียิปต์แน่นอนใครจะมาปั่นทางเฟซบุ๊กไม่ได้ได้ยังไงเราจะสู้จนทหารคนสุดท้ายเนี่ยสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายประมาณนั้นเลยเอาละทีนี้เรื่องใหญ่ทีนี้ทำยังไงทีนี้ก็มาถึงชะตากรรมของกาดาฟีผู้นำลิเบียท้ายที่สุดก็มาถึงคราวสิ้นอวสานนั่นแหละคือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งตอนนี้นะอำนาจที่เคยมีอยู่ในมือบัดนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีบรรดาผู้ที่เคยสนับสนุนเริ่มหมดกำลังใจหมดพลังใจอาวุธที่เคยใช้ต่อต้านกลุ่มกบฏนับวันยิ่งหมดลงไปทุกทีกระสุนนัดสุดท้ายก็ใกล้จะมาถึงเหมือนกันจะเหลือก็เพียงอาวุธทำลายล้างที่ยังคงต้องคิดให้แน่ใจซะก่อนว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะไม่ใช่แค่จะทำลายล้างศัตรูที่ขัดแย้งเท่านั้นแต่มันหมายถึง การรวมชีวิตและทรัพย์สินของรัฐบาลด้วยเหมือนกันแหละการที่เป็นผู้ปกครองประเทศอันยาวนานของกาดาฟี42ปีนะครับไม่ธรรมดาแล้วก็อยู่ในอำนาจมานานการแสวงหาผลประโยชน์ก็หาข้อกลุ่มตัวเองมากจนวันนั้นแล้วก็สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่าการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของกาดาฟีโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในนะครับของประเทศนั้นไม่คิดคำนึงคือครอบครัวต้องมาก่อนในระหว่างผลกรรมนั้นก็เริ่มเห็นผลด้วยการทวงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนถึงแม้ทุกวันนั้นทุกวันนี้จะไม่มีใครพบตัวเขาในตอนนั้นที่ประกาศก้องออกมาแล้วไม่สามารถนำมาขึ้นศาลเพื่อพิจารณาในตอนนั้นได้หายตัวไปเลยแต่ใช่ว่ากาดาฟีจะมีความสุขอยู่อย่างสบายนะเพราะเมื่อเป็นบุคคลที่ประเทศไม่ต้องการเขาจึงต้องแสวงหาทางออกให้กับตัวเองซึ่งทางเลือกของเขาก็เหลือไม่กี่ทางแล้วครับตอนนั้นเราฟังข่าวอยู่ใช่ไหมล่ะเอ๊กาดาฟีหายเงียบไปเลยตอนหลังๆมาก็ให้ลูกชายออกมาพูดกาดาฟีไม่ออกมาพูดจะทำยังไงดีกาดาฟีคงปวดหัวเหมือนกันตอนนั้นตอนที่แกยังไม่ตายจะฆ่าประชาชนดีให้หมดสิ้นไปเลยไม่ต้องปกครองอะไรแล้วเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายซะเหลือเกินหรือว่าฆ่าตัวตายตายให้ไปพลๆซะเกิดซะเลยดีไหมแต่ก็ยังเสียดายชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่สบายจะไปตายทำไมประมาณนั้นแน่หรือจะเอายังไงกันดีอู้ยสับสนวุ่นวายปวดหัวปวดหัวกินยาไปหลายเม็ดแล้วก็ยังไม่หายปวดกาดาฟีก็คงจะกลุ้มใจอยู่ตอนนั้นหรือว่าเอายังไงดีจะไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศดีไหมนะรัสเซียก็ไม่เอานะตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นพันธมิตรรัสเซียก็ไม่เอาหรือจะไปลี้ภัยต่างประเทศแล้วไปประเทศไหนดีล่ะทีนี้ซิมบับเวเนี่ยเขาต้อนรับอยู่แล้วแต่ว่าไข่แพงเหลือเกิน จะกินได้ไหมล่ะไข่ฟองละล้านเหรียญซิมบับเวเนี่ยเวลาไปซื้อก็ต้องเข็นใส่รถเข็นไปซื้อไข่มาฟองเดียวเงินเป็นกระสอบอย่างเงี้ยยังอยู่ดีไหมซิมบับเวเคยไปสนับสนุนมูกาเบ้อยู่ใช่ไหมล่ะโรเบิร์ตมูกาเบ้แกอายุ90แล้วนะแกแข็งแรงนะเนี่ยมูกาเบ้ไปเล่นไปหรือจะไปไนจีเรียโอ้ไนจีเรียก็ไม่สุขสบายอีกอุ้ยคิดปวดหัวถึงจุดต่ำสุดของกาดาฟีแล้วแหละความสุขสบายมาถึงตอนนี้นี่ทักจะหมดหนทางนะครับจะยังไงดีจะชดใช้ยังไงดีหรือจะทำยังไงดีไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรยังไงได้ตัดสินใจแทนกาดาฟีได้ตอนนั้นปวดหัวหรือว่าจะต้องออกจากอำนาจทำยังไงอาจจะไม่ได้มาจากความไม่พอใจจากประชาชนภายในประเทศล้วนๆปัญหาอาจจะเกิดมาจากต่างชาติก็ได้ที่ต้องการอยากจะให้เขาหลุดออกจากอำนาจเช่นอเมริกาอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้อยู่หรือองค์การสหประชาชาติคอยให้ไปทำหน้าที่เป็นตำรวจโลก
สำคัญปวดหัวคิดไปต่างๆนานานะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลด้านมนุษยธรรมจริงๆก็ได้ไม่แน่เหมือนกันทาง UN ใช่ไหมล่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะประเทศไหนจะช่วยเขาล่ะทีนี้สุดท้ายแล้วประเทศที่เข้ามาช่วยก็หวังจะกอบโกยทั้งนั้นเอาคิดไปคิดมาปวดหัวคาตาฟี่จะฆ่าตัวตายก็ปวดหัวเหมือนกันอีกกลัวเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วลิเบียก็เป็นแหล่งขุมทรัพย์อย่างมหาศาลนอกจากมีน้ำมันแล้วนี่ลิเบียยังมีน้ำนะครับไปเล่นไปน้ำอยู่ใต้ดินครับเยอะเลยเขากำลังขุดน้ำขึ้นมาเป็นท่อส่งน้ำอยู่กรรมกรแรงงานของไทยก็ไปทำท่อส่งน้ำอยู่ตอนนั้นจะทำยังไงดีคิดแล้วก็ไม่ตกทีนี้ประเทศจำเป็นอย่างยิ่งเขาก็คิดไปคิดมาต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศขั้นพื้นฐานใหม่ทั้งระบบเอาอย่างนี้ไหมล่ะหรือแม้แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาที่เคยเป็นเจ้าของตลาดส่งออกรถยนต์ตอนนี้มาถึงตอนนี้กลับเป็นญี่ปุ่นก็มาครอบครองอุตสาหกรรมอิลิเบียไปแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วทีนี้อาวุธยุทโธปกรณ์โนต้องนาโต้เตรียมจะขย่ำเหมือนแมวน้อยสู้กับเสือราวนั้นแหละทีนี้เขาก็บันทึกแหละครับว่า วันสำคัญต่างๆที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยก็มีการบันทึกจดไว้ว่าเขาวันนั้นวันนี้เป็นยังไง วันที่15กรกฎาคม2554ทูตพิเศษรัสเซียได้เปิดเผยว่าผู้นำลิเบียก็คือมูฮัมมัดกัดดาฟี มีแผนที่จะระเบิดเมืองทิ้งฆ่าตัวตายไปพร้อมๆพลๆไปซะ นะครับที่ฆ่าตัวตายเพราะหากกบฏสามารถเขายึดกรุงติโปลีได้นี่ระเบิดเลยฆ่าตัวตายไปเลยตายพร้อมกับเมืองนี่แหละนั่นแน่คิดมีแผนการหลังกลุ่มกบฏได้เปรียบในการรบมากขึ้นเรื่อยๆรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังจากที่กลุ่มกบฏสามารถบุกเข้ายึดเมืองกัวลิชไปได้และจะถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการบุกยึดกรุงติโปลีเมืองหลวงของลิเบียผู้บัญชาการกองกำลังกบฏในพื้นที่ปฏิเสธการเจรจาสงบศึกโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากัดดาฟีต้องการอยู่ในอำนาจต่อแต่ฝ่ายกบฏต้องการให้เขาลาออกสับสนและข่าวโดยนายมิกเฮลมาเกลอฟทูตพิเศษของรัสเซียแถลงต่อสื่อมวลชนในกรุงติโปลีว่านายกรัฐมนตรีลิเบียกล่าวกับผมว่าถ้ากบฏสามารถยึดเมืองได้พวกเขาจะถล่มเมืองด้วยมิสไซล์นั่นนะกาดาฟีว่าอย่างนั้นและทั้งทูตพิเศษรัสเซียก็เชื่อว่ากาดาฟีมีแผนระเบิดเมืองฆ่าตัวตายจริงและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลลิเบียชี้ว่ากาดาฟีเนี่ยยังมีอาวุธยุทธภัณฑ์อีกมากในกรุงติโปลีวุ่นวายสับสนนะตอนนั้นปี54นะนี่ก็กี่ปีแล้วนี่ปี61นะครับ 6-7 ปีมาแล้วนอกจากนี้มาเกลอฟทูตรัสเซียก็ตั้งข้อสงสัยกับรายงานที่ระบุว่ากองกำลังกัดดาฟีเหลือเสบียงอาวุธน้อยเต็มทีแล้วตอนนี้เขาแย้งว่ากัดดาฟีเนี่ยยังไม่ได้ใช้มิสไซล์ภาคพื้นดินสู่ภาคพื้นดินสักลูกเดียวเลยไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นมาเกลอฟก็บอกว่าในทางทฤษฎีแล้วรัฐบาลลิเบียเนี่ยอาจจะไม่เหลือกระสุนสำหรับรถถังและปืนไรเฟิลนะแต่ยังคงมีมิสไซล์และระเบิดอีกจำนวนมากเหมือนกันเลยนะระเบิดมีเยอะมิสไซล์ยิงจรวดเยอะนายเกมาเกลัมของทูตรัสเซียก็พบกับได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีลิเบียนายกรัฐมนตรีลิเบียชื่อบักดาดีอันมามูดีนะครับเขาก็ไม่ได้พบกับกาดาฟีโดยตรงหรอกมันรู้อยู่ไหนนะครับส่วนกาดาฟีประกาศว่าลิเบียจะหาทางดำเนินคดีกับผู้บัญชาการกองกำลังนาโต้โอ้ไม่ธรรมดาชื่อแอนเดอร์สฟอกลามูเซนนั่นเนี่ยในศาลลิเบียภายใต้ข้อหาอาชญากรสงครามกะจะฟ้องผู้บัญชาการนาโต้เลยในทางโมฮัมเหม็ดเชกลีมาจูบีอัยการสูงสุดของลิเบียแถลงต่อสื่อมวลชนต่างชาติที่กรุงติโปลีบอกว่าในฐานะผู้บัญชาการนาโต้ลามูเซสต้องรับผิดชอบต่อการจู่โจมพลเรือนจนมีผู้เสียชีวิตไปถึง 1,108 ชีวิตและบาดเจ็บอีกประมาณ 4,537 คนนอกจากนี้มาจูบียังต้องตั้งข้อหาลามูเซนว่าพยายามฆ่ากัดดาฟีเจตนาทำร้ายผู้บริสุทธิ์และฆาตกรรมเด็กรวมทั้งพยายามล้มล้างรัฐบาลลิเบีย
ดันถ่ายอำนาจการปกครองสู่ฝ่ายกบฏเพื่อขโมยความมั่นคงจากลิเบียอัยการลิเบียอัยการสูงสุดของลิเบียพูดเชกรีมาจูบีในขณะเดียวกันกาดาฟฟี่ถูกประกาศจับโดยศาลอาญาระหว่างประเทศตอนนั้นณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ในข้อหาใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นคือนางฮิลลีล่าไม่ใช่นี่นางฮิลลารีคลินตันกลับไปกลับมาฮิลลารีคลินตันนะครับแถลงต่อสื่อมวลชนในกรุงวอชิงตันว่าร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเซอร์เกลาลอฟว่าเวลาของรัฐบาลกาดาฟฟี่เหลือน้อยลงทุกขณะหลังฝ่ายกบฏสามารถลุกคืบได้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนลาลอฟแสดงท่าทีลดความแตกต่างกับรัฐบาลสหรัฐลงโดยกล่าวว่าเรากับสหรัฐมีความเข้าใจผิดพลาดระหว่างกันน้อยกว่าประเทศยุโรปบางประเทศซะอีกนั่นแน่มีการลมด้วยแต่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะไม่เข้าร่วมกับการประชุมหารือเรื่องลิเบียที่ตุรกีอย่างแน่นอนบรรยากาศภายในประเทศลิเบียเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ในวันที่22สิงหาคมนะครับ2554เวลา 14:28 น.ก็มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ พันเอกมูฮัมหมัดกัดดาฟฟี่ได้ถูกโค่นอำนาจนะที่ครองอำนาจมา42ปีหลังปฏิบัติการบุกยึดกรุงติโปลีของฝ่ายกบฏบุกเข้าสู่จัตุรัสกรีนสแควร์ได้ยึดได้22สิงหาคม2554นี่ก็วันนี้เดือนสิงหาด้วยใช่ไหมล่ะก็เกือบ7ปีแล้วเนี่ยการฉลองมีขึ้นพร้อมกับเมืองเบงกาซีซึ่งเป็นฐานของรัฐบาลฝ่ายกบฏทางภาคตะวันออกขณะเดียวกันระหว่างที่กองกำลังฝ่ายกบฏเดินทัพเข้าถึงจัตุรัสกรีนสแควร์ชาวกรุงติโปลีได้ออกมาโห่ร้องต้อนรับพร้อมร่วมฉลองชัยไปกับฝ่ายกบฏดังนี้ฝ่ายกบฏบุกเข้ากรุงเตโปลีพร้อมกัน3ทิศทางแล้วครับยึดได้แล้วตอนนี้คือมาทางตะวันตกมาทางตะวันออกแล้วก็มาทางใต้ทางเหนือติดทะเลสามารถยึดพื้นที่กรุงเตโปลีไว้ได้ทั้งหมดยกเว้นสถานที่พักของพันเอกมูฮัมหมัดกาดาฟฟี่ที่ล้อมรอบด้วยทหารก็ไม่ได้ส่วนทางเหนือของกรุงเตโปลีนั้นเป็นทะเลซึ่งก็มีเรือของนาโต้คอยรัตเวนพร้อมกับเป็นฐานโจมตีทางอากาศปฏิบัติการบุกเข้ามายังกรุงติโปลีภายใต้รหัสปลดแอกนางเงือกนะครับดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเกินคาดหมายแล้วครับทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามมานานกว่า6เดือนตอนนี้ยึดได้แล้วเมื่อ22สิงหา2554แต่ว่าบ้านของกาดาฟฟี่ยึดไม่ได้อยู่ตอนนี้มีทหารล้อมรอบอยู่ในวันที่23สิงหาคม2554ลูกชายของกาดาฟฟี่ได้ออกมายืนยันว่าพ่อจะไม่หนีจากเมืองลิเบียไปไหนหรอกจะขอสู้ตายแล้วก็ไล่พวกกบฏออกไปนี่จะสู้อีกนะเนี่ยนายไซอิบอันอิสลามลูกชายของมูฮัมหมัดกาดาฟฟี่ที่เพิ่งปรากฏตัวปฏิเสธข่าวนี้คือข่าวลือว่ากาดาฟฟี่ถูกจับนะครับบอกว่าพ่อและครอบครัวของเขายังไม่ได้หลบหนีและยังอยู่ในกรุงติโปลีนี่แหละตอนนั้นเราก็ดูข่าวทีวีตลอดเลยนะทีวีลูกชายก็ออกมาปฏิบัติการว่าไม่ไปไหนพ่อไม่ไปไหนอยู่นี่ตอนนั้นกองกำลังของกาดาฟฟี่ก็กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดแล้วครับกับฝ่ายกบฏบริเวณด้านนอกที่พักของกาดาฟฟี่บอกว่าจะสู้จนกระสุนด้านสุดท้ายสู้กันทีนี้กาดาฟฟี่และทุกคนในครอบครัวตอนนั้นก็บอกว่ายังอยู่ที่กรุงติโปลีเมืองหลวงของลิเบียนายไซอิดบอกกับผู้สื่อข่าวว่านะครับบอกกับผู้สื่อข่าวที่โรงแรมรีสอร์ทในเมืองหลวงของติโปลีซึ่งเป็นศูนย์รายงานข่าวของเซอิบเขาปฏิเสธถึงที่พำนักแน่นอนของพ่อนะไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วแต่คำพูดของเซอิบเป็นคำยืนยันโดยตรงครั้งแรกจากปากของคนในครอบครัวของผู้นำรายนี้เองนับตั้งแต่กองกำลังฝ่ายกบฏลุกคืบเข้าไปยังกรุงติโปลีเมื่อวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2554นอกจากนี้เขายังอ้างตัวว่าที่ฝ่ายกบฏลุกเข้าไปในเมืองหลวงได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของกองกำลังปลดปล่อยให้กบฏเข้าสู่ติโปลีเป็นแค่กลอุบายลูกชายยังบอกอีกว่าโดยปราศจากให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมท
ท่ามกลางความพยายามตามล่าและคาดหมายต่างๆนั้นนะต่อถิ่นซ่อนตัวของกาดาฟีทางครีซานอินยัมนีนอฟประธานสมาพันธ์หมากรุกโลกชาวรัสเซียอ้างว่าวันที่23 สิงหาคม2554ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากกาดาฟียืนยันว่าเขายังอยู่ในกรุงติโปลีและไม่มีความตั้งใจหลบหนีออกนอกประเทศและกำลังถูกไล่ล่าจากกลุ่มกบฏอยู่ตอนนี้แต่รับโทรศัพท์คุยกันทางด้านอินยัมนีนอฟระบุว่านะครับอินยัมนีนอฟนี่เป็นประธานสมาพันธ์หมากรุกโลกนะยังบอกอีกว่ากัดดาฟี่นี่บอกเขาว่ายังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่บ้ายระหว่างนั้นนะแล้วเขาก็ยังอยู่ในกรุงติโปลีนี่แหละไม่ไปไหนหรอกนะยังไม่หลบหนีออกจากลิเบียเลยนะแล้วตอนนั้นเขาก็ยังบอกมาว่าอย่าไปเชื่อรายงานข่าวต่างๆที่ออกมาจากโทรทัศน์ของพวกตะวันตกวันนี้แล้วนั่นนะข่าวสับสนนะครับประธานสมาพันธ์หมากรุกโลกอินยัมซีนอฟก็บอกว่าเขาเองมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของกัดดาฟีบักลุกโลกนะจะไปเล่นบักลุกที่ไหนแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นหนึ่งในแขกจากต่างแดนไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสพบกับผู้นำลิเบียนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นมาสงสัยชอบเล่นบักลุกแน่กัดดาฟีเล่นบักลุกก็ดีนะเขาบอกเป็นการคิดแบบเชิงกลยุทธ์จะถอยจะหนียังไงเนี่ยนี่ก็ใกล้จะหนีไม่ได้แล้วนะกัดดาฟีเลยประชาชนล้อมวังแล้วไอ้ล้อมเมืองแล้วไม่ใช่ล้อมวังล้อมที่พักแล้วตอนนี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอินยันซีนอฟเล่าต่อไว้ว่าเขายังได้คุยโทรศัพท์กับโมฮัมเหม็ดกัดดาฟีลูกชายของกัดดาฟีด้วยที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าถูกฝ่ายกบฏจับกุมตัวแต่หลบหนีออกไปได้โดยโมฮัมเหม็ดบอกกับอินยันซีนอฟว่าตอนนี้เขาอยู่ข้างๆพ่อเขานี่แหละเนี่ยพ่อนั่งอยู่เดี๋ยวพูดไม่ได้โมฮัมเหม็ดบอกกับอินยันซีนอฟว่าตอนนี้กำลังถูกกองกำลังผู้พักดีต่อกองกำลังของเขานี่ขับไล่หนูสกปรกออกจากเมืองเขาว่างั้นเปรียบเปรยและอ้างว่าสงครามครั้งนี้เป็นการต่อสู้กับกองกำลังนาโต้และเหล่าทหารรับจ้างของเขามากกว่าที่จะเป็นฝ่ายกบฏกบฏที่ไปแล้วสู้นี่สู้กับทหารรับจ้างเขาว่างั้นโดยบรรดาผู้นำโลกต่างระบุว่าระบอบของกัดดาฟีใกล้สลายเต็มทีแล้วตอนนี้และเริ่มการวางแผนอนาคตให้กับลิเบียที่ปราศจากบุคคลที่ปกครองอำนาจมายาวนานถึง42ปีคือมัวมากาดาฟีพวกเขายินดีที่ฝ่ายกบฏสามารถบุกเข้าไปในกรุงติโปลีได้สำเร็จหลังจากต่อสู้มานานถึง6เดือนแล้วเรียกร้องให้พันเอกมูกามากาดาฟียอมจำนนและหลีกเลี่ยงการหนองเลือดซะอย่าฆ่าเลยประชาชนเนี่ยนะครับนาโต้บอกอย่างนั้นชาวลิเบียหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางและยุโรปได้ออกไปเฉลิมฉลองตามท้องถนนไม่ใช่บ้านตัวเองเลยนะบางส่วนนะอยู่ต่างประเทศนะบางส่วนก็บุกเข้าไปที่สถานทูตตุรกีของตนเองบ้างนะทางยุโรปกรีกบ้างบอสเนียบ้างงอนตาบ้างโอ้ยขยายไปทั่วรวมถึงกองสุนในเมืองอเล็กซานเดรียของอียิปต์มีการเผาภาพของกาดาฟีมีการชักธงชาติเก่าที่ฝ่ายกบฏเอามาใช้ขึ้นสู่ยอดเสานะชักที่อื่นนะแต่ว่าขณะที่ยังไม่ทราบว่าพันเอกมัวมากัดดาฟีกบดานอยู่ที่ใดบรรดาผู้นำโลกนะครับก็ได้ช่วยกันวางแผนแหละครับทีนี้รวมหัวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคนใหม่เอาใครดีล่ะคิดแล้วแพ้แน่แล้วกัดดาฟีไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยมีแต่ลูกออกมาพูดพ่อยังอยู่ข้างผมเนี่ยแบบนี้นะ แต่ว่าฝ่ายอังกฤษก็ระบุว่าจะยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของลิเบียฝรั่งเศสก็วางแผนจัดการประชุมนานาชาติในสัปดาห์หน้าเตรียมการส่วนอิตาลีก็เตรียมส่งทีมไปยังเมืองเบงกาซีแล้วครับเพื่อช่วงชิงช่วยฝ่ายกบฏวางแผนสร้างชาติแล้วก็ฟื้นฟูการผลิตน้ำมันและการธรรมชาตินี่ขนาดกาดาฟียังไม่ตายนะเนี่ย ประเทศมหาอำนาจวางแผนแล้วนะคิดการใหญ่แล้วนะคิดดูดิบางทีเราก็รู้สึกเห็นใจนะผู้นำของลิเบียหรือผู้นำอย่างของซัดดัมฮุเซนดูแล้วถูกโจมตีอย่างหนักเนี่ยพอพันเอกมัวมากาดาฟีทำท่าจะเสียลังวัดแล้วเนี่ยประเทศมหาอำนาจจะยึดแล้วจ้องตาเป็นมันแล้วน้ำมันเยอะนะนอกจากมีน้ำมันแล้วก็ยังมีน้ำบริสุทธิ์ด้วยข้างล่างนั่นแหละประเทศเขาแต่ข้างบนมีแต่ทรายดูแล้วมีแต่ความยากลำบาก ใช่ไหมในตอนนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาของอเมริกาก็กล่าวว่าระบบการปกครองของพันเอกกาดาฟีได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
ประกาศเลยและอนาคตของลิเบียอยู่ในมือของประชาชนแล้วตอนนี้ผู้นำอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการพักผ่อนยังมีกำหนดที่จะหารือทางโทรศัพท์นะคุยกันกับนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษและก็ผู้นำอังกฤษซึ่งยังมีแผนจะหารือกับประธานาธิบดีนิโคลาสซาโกซีของฝรั่งเศสและก็นายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ของแคนาดาและผู้นำกาตาร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นนะฟังดูแล้วก็ต่างประเทศก็รวมหัวกันแล้วทีนี้จะแบ่งผลประโยชน์ยังไงจะไปล่ะอย่าว่าไปนะเนี่ยเราขอส่วนแบ่งตรงนี้ดีไหมมันจะไปแล้วกาดาฟีเนี่ยเราโค่นได้เราก็ซับสลิงการต้องตกเป็นของเราเนี่ยประชุมกันนะทีนี้นั่นแหละประเทศมหาอำนาจแต่โฆษกของนายกรัฐมนตรีคาเมรอนระบุว่าการหารือในครั้งนี้อยู่ในบรรยากาศแห่งความจริงที่ว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านยังไม่ได้โค่นอำนาจของพันเอกกาดาฟีได้อย่างสมบูรณ์นะเพราะยังไม่พบตัวตนของกาดาฟีและยังไม่สามารถยึดครองติโปลีได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งผู้นำอังกฤษได้หารือทางโทรศัพท์กับนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับแผนการออกมาลงมติแก้ปัญหาเกี่ยวกับลิเบียใหม่เป็นนะร่วมกันอย่าพูดไปนะ นะน้ำมันเยอะนะขอส่วนแบ่งสัก 10% ดีไหมเนี่ยนั่นแน่เห็นไหมทีนี้นายบันคีมูนกล่าวว่าเขาจะประชุมหารือในประเด็นลิเบียกับสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาและสหภาพยุโรปในสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้คือเดือนสิงหาปี54นะครับไม่ใช่ปีนี้นะและเรียกร้องให้กองกำลังฝ่ายของพันเอกกาดาฟียุติการสู้รบเพื่อเปิดทางไปสู่การโอนถ่ายอำนาจอย่างราบรื่นไปซะไปพ้นประมาณนั้นเพื่อเป็นหลักประกันอนาคตของประเทศว่าเต็มไปด้วยเสรีภาพและประชาธิปไตยจริงๆเขาก็ปกครองได้ดีอยู่นะผมว่าอย่างว่านั่นแหละอยู่นานไปก็หาเรื่องนายกรัฐมนตรีคาเมรอนก็กล่าวว่าการทูตอังกฤษจะย้ายจากเมืองเบงกาซีไปยังกรุงติโปลีเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วและจะถอนอายัดทรัพย์สินของลิเบียจำนวน 12,000 ล้านปอนด์เยอะนะถ้าคิดเป็นเงินบาทแล้วประมาณ 600,000 ล้านบาทไม่น้อยด้านเยอรมันได้ประกาศแผนการแบบเดียวกันโดยนายกิโดเวสเตอร์เวลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันบอกว่าทรัพย์สินของลิเบียที่ถูกอายัดไว้นี่ประมาณ 7,000 ล้านยูโรเนี่ยเอา40บาทคูณเข้าไปก็ประมาณ 300,000 ล้านยูโรเยอะเหมือนกันจะถูกถอนอายัดและอาจใช้เป็นกองทุนในการฟื้นฟูลิเบียนี่ลิเบียประชาชนยากจนเยอะนะครับมันก็แปลกเหมือนกันนี่อำนาจของกาดาฟีเองเนี่ยคือถ้าแกให้ประชาชนมีรายได้สักหน่อยนึงนะอย่าอมคนเดียว พูดยังไงดีอย่าอมคนเดียวหรือจะเอาครอบครัวคนเดียวเนี่ยมาแจกจ่ายประชาชนบ้างเหรอใช่มั้ยนะ300,000 ล้านยูโรเนี่ยมันก็แจกไปดิคนละแสนน่าจะอยู่ได้นะผมว่าแจกอย่างอื่นนะไม่ใช่แจกแบบไม่มีหลักเกณฑ์นะแจกไม่มีหลักเกณฑ์เจ๊งเหมือนกันนะประเทศเนี่ยเห็นไหมเวเนซุเอลามีน้ำมันแต่ก็เจ๊งนะครับเวเนซุเอลาผมไปศึกษาอ่านดู YouTube บ้างอะไรบ้างโอ้เป็นประเทศที่เมื่อก่อนร่ำรวยนะเวเนซุเอลามีน้ำมันแล้วก็นางงามโลกเนี่ยเวเนซุเอลาเป็นมากที่สุดนะสวยนะคนเวเนซุเอลานั่นอเมริกาใต้จนเหมือนกันคือไม่กระจายรายได้ไงแต่ตอนหลังมานี่เวเนซุเอลานี่น่าสนใจเหมือนกันคือเป็นประเทศที่มีแต่น้ำมันเอาน้ำมันไปขายแล้วก็ไปซื้อข้าวกินไม่เหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะเป็นเล่นไปไม่มีอะไรก็กินข้าวกับเกลือก็ยังอยู่ได้ถูกไหมล่ะเอาจริงๆมีกินข้าวกับเกลือเคยกินหรือยังอร่อยนะกินข้าวกับเกลือเนี่ยไม่ใช่ไปชดนะคือสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยเอามีข้าวเหนียวสักปั้นนึงเนี่ยโรยด้วยเกลืออุ้ยแซ่บหลายนะแต่ทีนี้อย่างเวเนซุเอลาต้องขายน้ำมันกินน้ำมันไม่ได้ต้องเอาไปขายน้ำมันราคาตกต่ำก็ไปเหมือนกันชั่วโมงนี้นะทีนี้ของลิเบียเองเนี่ยน้ำมันใช่ไหมนะบริหารประเทศชาติดีๆนะก็ว่าอยู่ได้เหมือนกันเริ่มที่จะแบ่งทรัพย์สินกันแล้วล่ะทีนี้เยอรมันก็จะเอาฝรั่งเศสก็จะเอาบอกว่าชาติมหาอำนาจในนามกลุ่มคอนแทคจะร่วมมือกันทำให้ลิเบียมีเสถียรภาพและจะพบกันที่ปารีสนั่นแหละตอนนั้นก็ประธานาธิบดีปกครองฝรั่งเศสก็คือประธานาธิบดีซาโกซีใช่ไหมได้เชิญผู้นำฝ่ายต่อต้านไปยังปารีสเพื่อหารือร่วมกันเราจะแบ่งอะไรกันดี เอาก็ต้องอย่างงี้สิเวลาคุยกันนะคุณเอาอะไรบ้างอ่ะเอาเมืองติโปลีนะเอาเมืองเบงกาซีนะเอาน้ำมันเอาอะไรมาแบ่งกันนะทรัพย์สินค้านี่เขามีอยู่จะยึดยังไงนั่นแหละชนะแล้วอ่ะใช่ไหมจริงๆประชาชนลิเบียได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยต่างประเทศเอาไปหมดเห็นไหม
ฝรั่งเศสอังกฤษภายใต้การสนับสนุนของอเมริกาก็มาแล้ว3ประเทศนี้นะครับได้เป็นหัวหอกในการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จริงๆประเทศลิเบียเขาก็ไม่ได้ไปลุก3ประเทศนี้นะถ้าดูจริงๆแล้วกาดาฟี่ไม่ได้เอาเครื่องบินไปโยนทิ้งระเบิดฝรั่งเศสนะจริงๆบินจากลิเบียไปข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปก็ฝรั่งเศสเลยก็ไม่ได้บินไปเลยนะเนี่ย ถ้าพูดถึงความเป็นธรรมนะน่าเห็นใจเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วทีนี้สหภาพยุโรปหรือ EU ก็ได้ออกแถลงการระบุว่ายังคงสนับสนุนลิเบียในการโอนถ่ายอำนาจไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมา EU ได้อนุมัติเงิน150ล้านยูโรหรือประมาณ 4,500 ล้านบาทช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในลิเบียในช่วงที่เกิดสงครามและยังได้ยอมรับฝ่ายต่อต้านด้วยการเปิดสำนักงานด้านการทูตในเมืองเบงกาซีด้วยจอร์แดนครับทีนี้ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรสำคัญของอเมริกาจอร์แดนจริงๆอยู่ใกล้กับซีเรียนะครับอยู่ใกล้กับอิสราเอลแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่ยอมรับสภาการถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติของฝ่ายต่อต้านนะได้ตั้งความหวังว่าการถ่ายโอนอำนาจและดำเนินไปอย่างรวดเร็วและสันติส่วนแอฟริกาใต้ที่วิพากษ์วิจารณ์การถล่มทางอากาศของนาโต้ที่ทำลายความพยายามไกล่เกลี่ยของสหภาพแอฟริกันได้ยืนยันว่าไม่มีแผนจะอพยพพันเอกกาดาฟีและครอบครัวออกจากลิเบียเช่นเดียวกับทางมอร์ตาซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆที่ติดกับลิเบียก็ปฏิเสธเช่นกันว่าผู้นำลิเบียไม่ได้เตรียมจะไปลี้ภัยที่นั่นหรอกบริษัทน้ำมันจีนก็ยกเลิกโครงการสำรวจน้ำมันไปแล้วหนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทม์ของจีนรายงานว่าบริษัทเกรสวอลส์เดลลิงผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้ปิดโครงการใหญ่6โครงการในประเทศที่กำลังเผชิญสงครามกลางเมืองที่ลิเบียซีเรียและหลายชาติเนื่องจากว่าการเมืองไร้เสถียรภาพการตัดสินใจของบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนมีขึ้นในขณะที่พันเอกมัวมากาดาฟีใกล้จะล่มสลายหลังจากฝ่ายกบฏสามารถลุกเข้าไปยึดกรุงตริโปลีได้รายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ